Ella quiere que la haga suda, 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 suda. Ella quiere que la haga suda. นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคุยเปิดนะครับวันนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งตัว VO Capture นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่490นะครับก็บวกค่าส่งแล้วอยู่ที่520บาทตัวนี้นะครับผมลองใช้ละเวิร์กนะครับสัญญาณภาพนะครับจะอยู่ที่800ไม่ใช่นะครับโทษทีอยู่ที่ 1080p นะครับความละเอียดอยู่ที่ 4Kความไม่เฟรมเรทนะครับอยู่ที่60เฟรมนะครับถือว่าไม่ขี้เละนะครับในการใช้ตัวนี้เนี่ยผมใช้ละทั้งผ่านกล้องที่เป็นตัว Canon นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับทีนี้มาดูข้างในนะครับเวลาเราจะใช้ผ่านเครื่องคอมอีกเครื่องนึงก็ได้นะครับก็คือเราไปสตรีมเกมก็ได้นะครับหรือจะผ่านไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับไอตัวแท็บเล็ตที่เราใช้นะครับก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องโปรแกรมที่เราใช้ในการสอนนะครับก็คือเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะมีตัวโปรแกรม Power Mirror นะครับหรือตัวโปรแกรมดอยแคมที่ผมทำให้ดูแล้วที่เอากล้องโทรศัพท์เก่ามาทำนะครับทีนี้ในการเสียบนะครับมันก็จะมีช่องสัญญาณไม่มากนะครับก็คือ1ตัวที่เป็นตัวเข้ามาที่เป็นตัว HDMIinput นะครับอันนี้คือสัญญาณจากตัวกล้องนะครับที่เราออกที่เราเข้ามาไมโครโฟนนะครับเขาก็แถมมาให้อยู่แต่ถ้าใครจะไปต่อเข้ากับมิกก็ได้นะครับหรือจะใช้ไมค์ตัวนี้ก็ได้นะครับที่มาให้ตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟนะครับตัว5โวลต์ใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เราจะเอาเข้าคือตัวที่เป็นสาย USB ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะส่งสัญญาณภาพตัวนี้ไปที่ตัวโปรแกรม OBS นะครับเราก็มาตั้งค่าอีกนิดหนึ่งตัวนี้คือ HDMI นะครับแสดงภาพหน้าจอเหมือนกันเสียงก็เหมือนกันเราสามารถที่จะฟังได้นะครับทีนี้วิธีการต่อเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับเฉพาะตัวกล้องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเอามาต่อในมือถือก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะสอนวิธีเซตทั้งตัวที่เป็นHDMI นะครับต่อเข้ามือถือตัวนี้นะครับเพื่อใช้งานในการสอนนะครับหรือเราใช้ในการตัดคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เวิร์กอยู่หรือจะสตรีมเกมก็ได้ครับตัวนี้ราคาแค่400กว่าบาทไปดูกันนะครับว้าวนะครับทีนี้ผมจะทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัว HDMI นะครับการ์ดแคปเจอร์นะครับเวลาต่อตัวนี้มันต่อไม่ยากนะครับก็เอาแค่ตัวอินเข้านะครับสาย HD ที่มาจากกล้องตัวนี้นะครับเข้าไปตัวนี้จะอยู่ที่60เฟรมนะครับราคา400กว่าบาทนะครับ60เฟรมตัวนี้เป็นฝั่ง USB นะครับตัววิดีโอแคปเจอร์นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB เลยนะครับตัวนี้มันจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็จะมีไฟแดงขึ้นนะครับมันก็จะมีที่เสียบไฟเหลืองแต่นี้ผมไม่ต่อนะครับก็ใช้แบบธรรมดาทั่วไปแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวHDMI แบบนี้นะครับพอได้เสร็จนะครับเราก็จะมาตั้งตัว OBS กันนะครับในการตั้ง OBS เนี่ยเราก็แค่ไปที่บวกนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอแคปเจอร์นะครับพอกดเสร็จนะครับอันนี้ผมกดขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ทดสอบเปิดขึ้นมาอันนี้ผมใช้กรีนสกรีนอยู่มันจะไม่ขึ้นนะครับผมจะทำฟิลเตอร์ออกก่อนคลิกขวาฟิลเตอร์ Color Key นะครับตั้ง Default ก่อนโอเคแล้วนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอที่ออกมาจากตัวกล้องโดยตรงนะครับอันนี้จะอยู่ที่60เฟรมนะครับภาพถ่ายที่มันวิ่งเข้ามานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอแคปเจอร์ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ขอบคุณนะครับ Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best with no regrets